สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับหมิวอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะจะมาทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบประหยัด1วันนะว่าหมิวจะกินอะไรนะคะหมิวก็ไม่ได้ไปตลาดนะคะแล้วก็หาของที่มีในบ้านนะคะที่เราซื้อมาไว้ตั้งแต่นานแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหมิวจะกินอะไรวันนี้นะคะเมนูอะไรนะคะที่ประหยัดนะคะที่เรามีแล้วเนาะมาค่ะนี่ก็เป็น Reddit นะคะที่หมิวมีแล้วซื้อมาจากเอสโตเนียนะคะที่มันยังเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวจะไปทำความสะอาดก่อนนะคะดิทเนาะที่เราซื้อมานะคะก็จะกินคู่กับน้ำพริกก็คือประหยัดมากเลยเนาะน้ำพริกที่เราซื้อมาจากไทยเนี่ยแหละน้ำพริกปลาร้านะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็เสร็จแล้วเนาะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะย่างขุนเชียงด้วยนะคะนี่นะคะจะย่างในกระทะอันนี้แมวแช่ตู้เย็นไว้นะกินไปแล้ว2ครั้งนะเมื่อกี้แอบต้มไข่ไปด้วยก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แข็งนะเนี่ยก็ประหยัดไปได้ไป1มื้อเนาะว่าอยู่ที่นี่ข้าวของมันแพงพวกอาหารอะไรนี้นะดูเล็บหมิวมันหลุดแล้วเนี่ยทำเองนะเดี๋ยวจะเอาออกแล้วหลังจากกินข้าวเสร็จค่ะคุณเชียร์เสร็จแล้วนะคะแอบไหม้นิดนึงไม่เป็นไรหมดแล้วจ้านี่นะคะก็เป็นอาหารนะคะที่กินแบบประหยัดนะคะใน1มื้อเนาะก็จะกินข้าวแล้วก็มีไข่นะคะไข่ต้มแล้วก็มีคุณเชียร์แล้วก็ผักเครดิตนะคะแล้วก็มีน้ำพริกปลาร้าเนาะน้ำพริกปลาร้าที่ตำบลบ้านหมิวนะคะตำบลสูงเนินนี่นะคะก็จะกินคู่กันนะคะนี่ก็เป็นช้อนแบบบ้านเราเลยนะคะนี่วันนี้ก็จะกินประมาณนี้นะคะไปค่ะไปกินข้าวกันนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนี่นะคะก็มีคุณเชียงแล้วก็ไข่แล้วก็ผักเรดิตสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่เลยปลาร้าสับเอ๋น้ำพริกปลาร้านะคะเห็นไหมหมิวกินเกือบไปหมิวกินหมดเกือบไปครึ่งนึงแล้วนะคะนี่หอมมากมากินกันเลยใส่กับข้าวกินได้นานนะ50บาทเองนะเนี่ยเมนูนี้แบบระดับภัตตาคารนะคะแซ่บมากเวอร์ก็คือกินคู่กับอะไรก็ได้นะอันนี้ไม่ได้ขายของนะมาโปรโมทให้ครับต้องขออภัยเรื่องเล็บด้วยนะคะเพราะว่าเล็บมีวันพังแล้วมาจ้าเดี๋ยวลองชิมมันอาจจะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่นะว่ามันนานแล้วอะหมดเดิมมาหกใบพองคเนียปะเถาะลูกเล็กมากเสียงดังขออภัยนะคะหนูไม่อยากกินข้าวเยอะเพราะว่าช่วงนี้กำลังลดน้ำหนักอยู่นะหนูเป็นคนไม่ชอบกินพวกของหวานอะไรเงี้ยพ
พวกช็อกโกแลตพวกอะไรไม่ค่อยชอบกินแต่ชอบกินพวกข้าวพวกขนมจีนอะไรเงี้ยนะคะเยอะพวกแป้งอ่ะเยอะอร่อยมากน้ำพริกปลาร้าอาหารเมนูนี้นะคะก็ถือว่าอร่อยมากเลยสำหรับคนที่อยู่ต่างแดนนะคะแต่ถ้าใครอยู่บ้านเราก็กินเบื่อแล้วก็แต่คนที่นี่นะคะใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนเนาะน้ำพริกปลาร้าอร่อยที่สุดแล้วกินมาเด้อจ้ะมีกะข้าวกะดึกวันนี้มีทำผัดตับให้กินเขามีเบอร์โทรให้ด้วยนะคะเนี่ยเผ็ดแต่เผ็ดสะใจมากเลยนะน้ำพริกลูกใหญ่ถ้ามีพวกหอมดองพวกกระเทียมดองอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่าจะแซ่บนะเมื่อวานไปออกกำลังกาย6วันแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอีกบาทก็ถือว่าได้เยอะมากเลยนะ แล้วกินได้นานด้วยเป็นเดือนสงสัยจะได้เพิ่มข้าวนะคะอร่อยจนต้องเพิ่มข้าวนะเมนูนี้คือแบบประหยัดมาก
ข้าวมาแล้วนะคะเพิ่มข้าวค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันกับน้ำพริกปลาร้าต้มไข่กับข้าวเลยนะตอนหุงอะใส่ด้วยกันฮึฮึปลาเนี่ยคนกำลังกินข้าวอยู่อ่ะคิดดูแหมนี่นะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะเห็นไหมเลิศมากนี่ข้าวคลุกน้ำพริกปลาจ้าฟินสุดท้ายแล้วจ้าอร่อยมากเลยนี่นะคะก็เหลือผักเนาะสามารถกินได้ในมื้อถัดไปได้นะคะก็เมนูเดิมแล้วก็มีไข่ด้วยนะวันนี้ก็มาทำเมนูประหยัดนะคะกับการใช้ชีวิตอยู่ที่ฟินแลนด์เนาะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูที่ประหยัดในมื้อนึงเลยทีเดียวนะคะก็ช่วยประหยัดเงินได้เยอะเลยนะคะคลิปวิดีโอวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ